สวัสดีครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับวันนี้ช้อน3นางนี้ขึ้นมาแบ่งปันเพื่อนๆชมนะครับปลาทั้ง3ตัวเนี่ยผมรับเข้าสังกัดมาพร้อมๆกันนะครับเหมือนเช่นทุกๆชุดนะครับทั้ง3ตัวนี้ถูกคัดเข้ามาตอนที่ไซส์ประมาณ8ถึง12เซนนะครับโดยประมาณนั้นนะครับตอนนี้แต่ละตัว30เซนติเมตรนะครับใกล้เคียงกันมากช้อนขึ้นมาให้ดูเนี่ย2ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเอาตัวนี้เลยครับตัวนี้ล่าสุดแล้วครับเจ้าของอยู่ที่ราชบุรีนะครับตัวนี้เตรียมดูแลนะครับเพื่อรอวันที่พร้อมที่จะย้ายไปอยู่ราชบุรีนะครับขนาดประมาณ30เซนเลยนะครับเป็นชิโร่ลายโปร่งนะครับผิวพรรณดีมากนะครับขาวนะครับภาพดำเช่นกันนะครับดำนี่เงาเลยนะครับตัวลายน่ารักมากนะครับอีกตัวนึงก็เช่นกันนะครับดูเจ้ามีภูครับตัวนี้ครับมีภูตัวนี้ของพี่โอนะครับที่พนัสนิคมชลบุรีนะครับดูบอดี้นะครับอลังการมากนะครับแล้วก็หางคือแต่ละตัวก็ต้องว่าเป็นลูกรักทุกตัวครับแต่ถึงเวลาที่เจ้าของเขามาปลาทุกตัวมีเจ้าของครับอย่างที่เพื่อนๆทราบกันส่วนตัวนี้นะครับก็มีหลายท่านที่คุยกันมาบางท่านคุยผมมาครึ่งค่อนปีนะครับตัวนี้ครับตอนนี้ตัวนี้ก็30เซนนะครับประมาณ30เซนกันหมดแล้วนะครับปลาอยู่กับผมก็จะค่อยๆโตเรื่อยๆนะครับโตตามวัยเราไม่ได้เร่งโตแต่อย่างใดนะครับให้กินอาหารก็คือถ้าเพื่อนๆติดตามผมบน Facebook บ้างบน LINE กรุ๊ปบ้างนะครับก็จะทราบว่าผมเดินทางบ่อยนะครับแล้วที่นี่เราก็ไม่ได้ใช้เครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัตินะครับเราอยู่ก็ให้ข้าวด้วยมือนะครับก็กินบ้างไม่ได้กินบ้างนะครับเขาก็โตตามวัยเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ปลาที่มาแบ่งกันชมก็ต้องบอกว่าตัวนี้ยังโสดอยู่1ตัวโอ้น้ำหนักตัวคนหายถ้าจะเริ่มเยอะครับเพื่อนดูนะครับความมันเงาของดำนะครับคิวะก็ถือว่าคมสวยงามเลยนะครับขาวสว่างตัวนี้ส่งโรงงานประกวดที่เชียงใหม่ได้ที่2มานะครับลองจากเพื่อนในค่ายเดียวกันนี้นะครับเพื่อนในค่ายเดียวกันมีอีก1ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆจำได้ผมแยกไปเลี้ยงบ่อใหญ่ครับเพื่อนๆครับเก็บทำไซทำคลิปปลาสวยๆคุณภาพดีๆนะครับมาแบ่งเพื่อนๆชมกันที่ฟาร์มปลาคาร์ฟเล็กๆนะครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มคลิปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดี3สาว3มุมนะครับโครงสร้างดีผิวพรรณดีอัตราการโตดีเป็นปลาที่มีควอลิตี้ที่ดีครับคุณภาพดำนะครับเดี๋ยวช้อนให้ดูดำก่อนนะครับดูนะครับดำนี่เงามากนะครับขาวนี่ขาวเงานะครับโครงสร้างสมดุลทั้ง3ตัวนะครับระยองโค้ยครับขอบพระคุณครับ